ันนี้เรามาเติมความสดชื่นกันหน่อยนะคะวันนี้มาหมวดสุขภาพกันเหมือนกินเยอะแต่ไม่เยอะก็คือบอดดี้ก็อยู่ในท้องเราก็ไม่เยอะนะโอเคอยู่คนที่ไม่มีสามีแล้วพอลูกโตแล้วก็เป็นคนที่สนใจสุขภาพตัวเองสดชื่นที่สุขภาพดีขึ้นสวัสดีค่ะตุ๊กชนกวนันค่ะแล้วเราก็กลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องตุ๊กทูโก้ค่ะวันนี้จะพาทุกคนมารีแลกซ์นะคะรีทรีทแล้วก็รีสตาร์ทแล้วตอนนี้นะคะเราอยู่ที่จินเวลบีอิ้งคาวตี้นะคะพูดง่ายๆนะคะที่นี่ก็คือที่เป็นเวลเนสของจินนั่นเองเนี่ยตุ๊กจะค่อยๆพาไปรู้จักคำว่าจินเวลเนสว่าคืออะไรนะคะแล้วตุ๊กก็จะได้เจอกับเจ้าแม่เวลเนสด้วยนะคะนั่นก็คือคุณหมออ้อมนะคะคุณหมออ้อมเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจด้านเวลเนสของตุ๊กเนี่ยตั้งแต่ประมาณ10ปีที่แล้วที่เรารู้จักกันที่โรงเรียนลูกนะคะและหลังจากนั้นเนี่ยตุ๊กก็ใช้ศาสตร์ของเวลเนสเนี่ยในการดูแลตัวเองมาตลอดวันนี้เรามาเติมความสดชื่นกันหน่อยนะคะวันนี้มาหมวดสุขภาพกันว่าจะพาตัวเองเนี่ยนะคะแล้วก็อาจจะพาอีตั๊กด้วยนะคะมาอยู่ตอนแก่นะคะคือที่นี่เนี่ยจะมีเรื่องราวของคอนโดที่เราจะสามารถมาใช้ชีวิตตอนแก่แบบมีคนดูแลโดยที่เราไม่ต้องกังวลว่าเราจะมีลูกหลานเยอะไหมเราจะมีสามีดูแลหรือเปล่านะคะแต่ว่าโปรแกรมสั้นๆของที่นี่เนี่ยทุกคนสามารถมาใช้แบบวันเดย์ได้หรือว่ามานอนแบบ3วัน2คืนมาพักผ่อนแบบเต็มที่นะคะบรรยากาศสบายแล้วก็รีทรีตตัวเองนะคะให้สดชื่นซ่อมร่างกายให้เต็มที่แล้วก็พร้อมออกไปลุยโลกใหม่นะคะไปดูข้างในกันค่ะก็กองทัพต้องเดินด้วยท้องมาถึงยังไม่ทำอะไรเลยนะคะมากินอาหารเช้าก่อนก็ถ้าเราใช้ชีวิตคอนโดที่นี่เราก็สามารถมาห้องอาหารตรงนี้ได้นะคะกินแยมเป็นคนชอบกินแยมมากค่ะไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกินเยอะแต่ไม่เยอะก็คือบอดดี้ก็อยู่ในท้องเราก็ไม่เยอะนะโอเคอยู่เดี๋ยวห้องบริการต่างๆเต็มเนี่ยค่ะจะมาเป็นผู้ค้ายินดีแบ่งที่ข้างหลังให้อีกนิดนึงอ๋อเต็มหมดแล้วเหรอใช่ค่ะผู้ค้าเต็มหมดแล้วไม่เหลือให้ตุ๊กทุกคนท็อปดูแล้วค่ะแล้วก็สตาร์บัคค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้รอแบบว่าทำเริ่มการอย่างเดียวเท่านั้นนี่ขอเป็นขนมมาลงสตาร์บัคก็ได้ค่ะยินดีค่ะที่นี่คือจุดที่รวมทุกอย่างมีหมดเลยและเป็นที่เดียวที่มีครบแบบนี้ตุ๊กไม่ต้องงงไม่ต้องพยายามจะบอกว่าเหมือนที่ไหนคนที่ไม่มีสามีแล้วพอลูกโตแล้วก็เป็นคนที่สนใจสุขภาพตัวเองตุ๊กควรจะซื้อคอนโดที่นี่เพื่ออยู่ตอนแก่ตุ๊กเข้าใจถูกไหมถูกต้องค่ะด้วยหลายๆอย่างเพราะว่าที่นี่เป็นเขาเรียกว่าเป็นเหมือนบ้านที่แบบว่าได้พักผ่อนจริงๆนะคะเพราะว่าระยะของถนนกับคอนโดที่อยู่ข้างในห่างถึง500เมตรไม่ได้ยินเสียงรบกวนจากข้างนอกแถมบรรยากาศข้างในนะคะเหมือนเราหลุดเข้าไปในอีกโลกนึงเหมือนดูรีสอร์ทใช่ร้านค้าต่างๆที่จะมาเปิดไม่คิดค่าบริการไม่คิดค่าเช่าเปิดเพื่อให้พ่อค้าแม่ค้าได้มาขายกุ๊กกุ๊กกุ๊กโกนะคะมาใช้บริการที่ได้สำหรับย่านโซนหลังรังสิตนะคะนะคะเป็นวิวแชร์ลิฟต์และเบสลิฟต์นะคะสวัสดีค่ะใช่ค่ะเบสลิฟต์ก็คือสายเดียวกันโรงพยาบาลเลยนะคะเชิญเลยค่ะเพราะว่าอันนี้เวลาที่เกิดปัญหาใดๆนะคะเตียงพยาบาลใส่ได้นะคะอันนี้จะเป็นผงรวมคนนะคะเวลาเกิดอัคคีภัยอันนี้รอการช่วยเหลือได้นาน3ชั่วโมงผนังกระจกกันไฟแต่เยี่ยมกว่านั้นก็คือเมื่อลูกบ้านซื้อแล้วเขาอยู่ได้1อาทิตย์ทางเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจะมาที่ห้องรับตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้ทั้งหมดเพื่อรีจิสข้อมูลว่าลูกบ้านเรามีท่านไหนที่ต้องการดูแลเรื่องถ่ายแบบพิเศษเช็คอัพให้เลยถูกต้องในช่วงของคุกกิ้งโชว์นะคะแต่เป็นอาหารที่จะฮีลลิ่งแล้วก็รีทรีทไปในตัวใส่ผ้ากันเปื้อนแล้วนะคะอยู่ในชุดบับเบิ้ลบีแล้วก็ใส่ผ้ากันเปื้อนแล้วพร้อมแล้วเข้าไปได้เลยค่ะไปเจอหมออ้อมกันแล้วตอนนี้ค่ะ
นนี้ก็อยู่กับหมออ้อนตุ๊กพี่ถึงนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะการนิดนึงหมออ้อนพูดไปเรียบร้อยแล้วว่าหมออ้อนมาเป็นแรงบันดาลใจให้ตุ๊กเมื่อ9ปีที่แล้วที่ทำให้สนใจเรื่องนี้แล้วตุ๊กก็ยกให้เป็นเจ้าแม่เทรนเนอร์ของประเทศไทยไปเรียบร้อยแล้วโอ้อันนี้ตั้งเองไม่แต่ว่าคือช่วยชีวิตตุ๊กมาตลอด9ถึง10ปีที่เรารู้จักกันไม่ว่าจะเรื่องของสุขภาพเรื่องของวิธีการและแนวการคิดคือบางทีปัญหาเหมือนกันแต่มันจะแก้ปัญหาได้ต่างกันทีนี้เวลาคนถามว่าจีนเวลเนสคืออะไรตุ๊กจะตอบยาวว่าก็คือทุกอย่างของชีวิตทั้งกายใจแล้วก็แบบจิตวิญญาณอ้อมแบบนำเสนอเพียงแค่หน่อยได้ไหมเป็นวิธีการหรือโซลูชันเป็นเส้นทางของการดูแลสุขภาวะค่ะที่ทำให้คุณเนี่ยลดอัตราการป่วยลดอัตราการเข้าโรงพยาบาลแล้วก็ลดอัตราการติดเตียงเราสามารถใช้เวลเนสเนี่ยในการดูแลชีวิตได้ทุกองค์ใช่ค่ะก็คือทำให้ก่อเกิดสุขภาวะที่ดีในทุกมิติไม่ว่าคุณจะป่วยคุณก็เวลเนสได้ไม่ว่าคุณจะมีผลเลือดที่ผิดปกติคุณก็สามารถดูแลแบบเวลเนสได้หรือคุณปกติอยู่คุณก็สามารถมีองค์ความรู้ที่ทำให้เกิดเวลบีอิ่งได้ในชีวิตค่ะก็คือสุขภาวะที่ดีในทุกมิติเท่าที่เราถึงจะช่วยคุณได้เดี๋ยวตุ๊กจะพาทุกคนทัวร์จีนเวลบีอิ่งเคาน์ตี้ที่นี่นะคะเมืองจีนเดี๋ยวตุ๊กพาทัวร์ให้หมออ้อมเก็บคุกกี้ก่อนแล้วเดี๋ยวตุ๊กจะกลับมาคุกกี้ด้วยได้ค่ะเอาละค่ะขอต้อนรับนะคะเข้าสู่จีนเวลบีอิ่งเคาน์ตี้ค่ะแล้วก็คุณองค์เฉินมานาสวัสดีคุณหมอสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุกกี้ค่ะใช่ค่ะเป็นคุกกี้โชว์นะคะคือคอนเซ็ปต์ของหมออ่ะฟอร์มฟาร์มทูฮีลิ่งฟอร์มฟาร์มคืออะไรก็คือจากผลผลิตวัตถุดิบดีๆจากธรรมชาตินะคะI'm not afraid of the dark.